าทุกเรื่องสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะครับแหมวันนี้วันที่5มิถุนายนมิถุนาแล้วนะครับเป็นเดือนมิถุนาแล้วเนาะกลางปีพอดีโอ้ประเทศไทยนะครับมกราคมพามีนาอันนี้ไตรมาส1เมษาพฤษภามิถุนาไตรมาส2กำลังจะผ่านไปนะครับไตรมาส2เหลืออยู่เดือนเดียวค่ะนะฮะแล้วก็จะครึ่งปีแล้วนะจะครึ่งปีแล้วนะไวมากเราก็รู้สึกว่าเราก็นับถอยหลังแล้วนะนับไปข้างหน้าสิคุณจะมานับถอยหลังทำไมล่ะนับถอยหลังปีนี้ไง6เดือนละนับไปข้างหน้าดีกว่านับถอยหลังมันฟังเหี่ยวๆไงไม่รู้เหี่ยวๆวันนี้สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยเหรอคะวันสิ่งแวดล้อมโลกเพราะฉะนั้นเราก็อย่าลืมนะคะมองสิ่งแวดล้อมให้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใกล้ตัวรักษาไว้คนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ไกลตัวธรรมชาติเป็นคำพูดไกลตัวสิ่งแวดล้อมไกลตัวคือเหมือนกับอะไรที่ใกล้ตัวก็คือเนี่ยจอคอหอยนะฮะจอคอหอยแล้วแต่ว่าไอ้สิ่งแวดล้อมที่เรามองไม่ค่อยเห็นมันเหมือนเป็นลำนามธรรมเหลือเกินนะมันไกลตัวอะไรเงี้ยจะเห็นได้จากช่วงที่ผ่านมาครับฝนตกทีไรน้ำท่วมกทม.น้ำท่วมกทม.อันนี้ก็มาจากสิ่งแวดล้อมไหมก็เนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องขยะนะปัญหาเรื่องท่อตันนะฮะปัญหาเรื่องความไม่เอาใจใส่ อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าขายของอยู่ตามริมฟุตบาทตามถนนหนทางมีเศษอาหารปั๊บลงเทเลยบ้านเรือนที่ไปสร้างอยู่ริมแม่น้ำเอาง่ายเขาว่าท่อระบายน้ำจากห้องน้ำห้องส้วมลงหมดเลยลงแม่น้ำนะคะนี่ก็ลงคลองลงอะไรเป็นสิ่งที่พวกเราทำกันขึ้นมาทั้งนั้นแหละแล้วพอนานๆเข้าเป็นไงฮะค่ะมันก็สะสมสิสะสมเชื้อโรคอะไรตัวมีอะไรต่างๆสารพัดค่ะสมัยก่อนในปลาแหวกว่ายมาเนี่ยตัวสวยสวยตอนนี้วันก่อนผมเห็นตาแหวกว่ายมาปลามีแผลยังมีเลยโอ้ยปลามันจะอยู่ได้ไหมอ่ะเอาจริงๆนะสภาพน้ำเสียมากๆค่ะทุกวันนี้แม่น้ำลำคลองในกทม.เนี่ยน้ำเสียเยอะใช่แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะคะก็เป็นส่วนอย่างมากเลยนะคะที่ปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองนะคะพูดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้มันเป็นเรื่องที่แก้ที่ตัวเราแล้วกันใช่มันเป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์แล้วก็เข้าใจด้วยตัวเองว่าเอ้ยสิ่งแวดล้อมนี่จำเป็นสำหรับคนจะไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยนะฮะโรงงานอุตสาหกรรมถ้ามันส่งมลภาวะส่งมลพิษนะครับเข้าสู่ชุมชนเข้าอะไรเนี่ยก็ยิ่งอันตรายใช่ไหมปัจจุบันก็มีหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมอะไรดูอยู่เป็นทางการมากแต่ว่าบางทีคือก็เอาวันไหนที่มันเป็นสาระก็ต้องเป็นสาระเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยมีสาระ มีสิรายการเราทำไมจะไม่มีล่ะค่ะต่อไปก็ไม่ต้องมีสาระละนะครับแต่สงสัยคุณกำพูที่บ้านมีเสื้อกี่ตัวเนี่ยอ้าวทำไมล่ะใส่วนอยู่เนี่ยเอาตัวไหนมันใส่หล่อคนเขาบอกว่าใส่ตัวนี้แล้วหล่อผมก็ใส่ตัวเดิมๆอ๋อเหรอเอามันก็มีแค่คนเราเนี่ยเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคุณไปใส่เสื้อผ้าที่มันเยอะหลากหลายสีมากมายกายกองนะแล้วไงคุณรู้ไหมว่าการผลิตเนี่ยมันใช้ทรัพยากรมากมายสีอะไรต่างๆมากมายเป็นอุตสาหกรรมคนเราเนี่ยมีเสื้อสัก7ตัวหรือ2ตัว3ตัวใส่สลับไปสลับมาไม่มีใครว่า7ตัวจะทำไมล่ะ7ตัวก็7วันเอา7สีเลยมั้ยถ้ามันได้อย่างนั้นก็ดีแต่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่เคยมีนะมีพี่คนนึงที่รู้จักกันนะคะเขาบอกว่าเขาเลาะตู้เสื้อผ้าหมดเลยนะคะบริจาคไปหมดเลยเหลือไว้7ตัว7ตัวจริงๆนะคะแล้วก็ใส่7วันครับ7วัน7วันแล้วก็ซักแล้วก็วนมาใส่7วันเขาบอกว่าเขาอยู่ได้ฮะปัญหาน้อยแต่บางคนทำไมชอบบ่นใช่ไหมเสื้อผ้าล้นตู้ไม่มีจะใส่จะให้มันล้นทำไมล่ะครับมนุษย์เราก็มันก็ใช้ได้ไม่เยอะค่ะไอ้ที่บางทีนะไอ้ตัวที่ซื้อยัดใส่ตู้ไว้2เดือนยังไม่เคยใช้เลยจริงแต่ความจำเป็นบางคนนะความจำเป็นไม่เหมือนกันคุณกำพูอย่างเราเนี่ยต้องใช้เสื้อผ้าเยอะใส่ซ้ำอ้าวใช่ทำไมตอนนอนคุณใส่ไหมใส่ไหมเอาถามจริงก็แล้วแต่โอกาสถ้ามันร้อนก็ไม่ใส่เห็นไหมมันก็ไม่ต้องซื้อถูกไหมคุณคิดบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนเออคุณจะไปทำอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้ผมจะไปทำความร้อนแถวๆนั้นเอาแบบร้อนๆเลยนะปั่นแล้วเป่าลมเข้าไปเพื่อเอาให้มันร้อนแล้วฮะเพื่อเอาก็คุณบอกว่าร้อนคุณก็ไม่ใส่ใช่ไหมล่ะใส่แต่ใส่ชิ้นบางหน่อยใช่ไหมบางๆผมจะบอกให้ท่านผู้ชมฮะได้ยินไหมซีทรูซีทรูขนาดนั้นเลยเหรอคุณเลชเนียไม้สั่นนะ
่านหนังสือไม่เห็นแล้วมือไม้สั่นเหลือเกินโอ้ยแค่นี้จะแย่แล้วท่านผู้ชมครับโอ้ยอุจารอนาจารป้าผมก็จะบอกให้ไอ้เรื่องเสื้อผ้าเนี่ยนะคือมีอยู่คนหนึ่งฮะอันนี้เป็นระดับโลกเลยใครๆก็ต้องรู้จักเขาแน่นอนเขาคือผู้พันแซนเดอร์ผู้พันแซนเดอร์ที่ขายไก่อะถูกต้องไก่ทอดนะเจ้าของไก่ KFC ระบุให้เพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเขาต้องเข้ามารายการเราเขามาซื้อเหรอเราซื้อเขามากินเราซื้อเขามากินเราจะไปซื้อเขามากินเขาไม่ซื้อเราแต่เราก็ซื้อเขาได้นะฮะคือไก่ KFC เนี่ยนะฮะผู้พันแซนเดอร์เนี่ยนะประสบความสำเร็จตอนจะอายุมากละอายุ40เกือบ50แล้วนะค่ะก็ไปสมัครทหารไปอะไรทำอะไรก็ล้มเหลวมาแต่ว่าแกมีฝีมืออย่างหนึ่งเก่งตั้งแต่อายุ7ขวบก็คือทำกับข้าวเป็นพ่อครัวเก่งครูพักรักจำใช่ไหมก็ไปคิดไอ้ไก่พันเนี้ยนะครับไก่พันประเภทว่าทอดไก่ขายเนี่ยขายเล่นๆนะปรากฏว่าโอ้โหดังแต่ว่าเอกลักษณ์ของผู้พันแซนเดอร์คืออะไรรู้ไหมอะไรคะใส่เสื้อตัวเดิมกางเกงตัวเดิมสีเดิมที่เป็นเสื้อสูทแล้วก็ผูกตรงนี้นะไม่ว่าใครจะเชิญผู้พันแซนเดอร์ไปไหนลุงใส่เสื้อตัวเดิมตลอดเลยเหรอ เป็นอย่างนี้แกบอกว่าแกต้องใส่เสื้อตัวนี้สีนี้เหมือนเดิมไปอยู่ที่ไหนคนรู้จัก KFC อ๋อเป็นเอกลักษณ์เป็นแบรนด์เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับ KFC คุณไม่เห็นเหรอเข้า KFC ปุ๊บตั้งผู้พันต้องต้องยืนอยู่ตรงนั้นในชีวิตจริงแกก็แต่งตัวอย่างนั้นแหละจริงๆนะเหมือนชาลีแชปลินเหมือนใครอีกชีวิตจริงเขาก็แต่งอย่างนั้นอ่ะแล้วแต่งแบบนั้นอ่ะทุกวันเหรอเนี่ยผมก็พยายามจะแบบเนี่ยเดี๋ยวผมเอาแบบทุกวันเลยโอ้ไม่ไหวบ้างคะเอาไปเรื่องแปลกของเราดีกว่าค่ะเหม็นละช่วงคู่ข่าวเขาว่าแปลกเรื่องแปลกนะครับแปลกเรื่องแรกนะฮะเราจะพาไปดูโคเทียมเกวียนเนี่ยมันเป็นเรื่องโคเทียมเกวียนโคเทียมเกวียนวัวเทียมเกวียนเป็นเรื่องเห็นกับตาเห็นปกติเพราะฉะนั้นไม่แปลกแต่ว่าเราจะไปให้ดูสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันเทียมเกวียนแล้วแปลกนั่นก็คือไปดูภาพฮะไก่เหรอคะจริงเหรอเนี่ยดูบอกแล้ววัวเทียมเกวียนน่ะธรรมดารายการเราไม่นำเสนอแต่ไก่เทียมเกวียนเนี่ยครับดูสิฮะเทียมรถด้วยมั้ยแล้วมันลากได้จริงๆนะไก่ลากรถนะฮะมันลากของมันได้ดูสิมันไปได้แข็งแรงจังเลยอ่ะมีล้อช่วยเปล่าเห็นมันตัวเล็กๆอย่างนี้นะมันแข็งแรงเห็นไหมครับแล้วมันรู้ทิศทางได้ไงมันไม่วิ่งเตลิดเปิดเปิงเข้าป่าเข้าพงเอาก็ลุงที่นั่งอยู่ข้างหลังในชักเขย่ออยู่อ๋อรู้แล้วเขาล็อกตัวมันไว้อะน่ะครับล็อกอะไรเนี่ยเขาล็อกตัวมันไว้กระดุกกระดิกได้แต่ขาจะบ้าจริงๆมีกระมูเห็นไหมเนี่ยเอาไม้หนีบมันไว้อ่ะขาหนีบที่ไหนแล้วไอ้นั่นเขาเรียกเทียมเกวียนมันหนีบก็ตายสิมันเหมือนมันโดนล็อกด้วยไม้คีบไว้อ่ะไม่ใช่แล้วมันไปเฉพาะขาคุณก็ไม่งั้นมันไม่กำหนดทิศทางได้หรอกไก่อ่ะมันไปมันรู้ไก่มันรู้ไก่ไม่รู้ไก่มันบินกระตากกระตากไปเรื่อยอ่ะไก่มันรู้ทำไมมันจะไม่รู้ล่ะใช่หรอภาพเนี้ยมันน่าจะไหนไหมมันสายหัวสายไปสายมาเนี่ยมันดูทางทารุณกรรมสัตว์นะเนี่ยจะครับเออครับเห็นไหมฮะใช่ไหมเออดูดิคนมันทำไปได้แล้วกันอันนี้ชักนานมากเลยอยู่ไม่ไปอันนี้ภาพขบวนพอแล้วให้ดูเอาเหรอผมนึกว่าไปถึงไหนแล้วนั่นอ่ะโอ้ก็วิวเดิมฮะวิวเดิมอ่ะโอ้น่ออ้าวจะหาวิวใหม่ไหมล่ะเพื่อนคุณนั่นแหละฮะเพื่อนคุณอ่ะเพื่อนผมเพื่อนคุณนั่นแหละไม่อยู่เป็นที่เป็นทางผมมีเพื่อนไม่กี่คนเองนะตอนเรียนหนังสือนั่นแหละชนีไปดูค่ะเพื่อนคุณกำพูเขาโอ้ยไม่ได้เจอกันนานละคิดถึงเอาบ้านเพื่อนผมเลยเนี่ยค่ะบ้านไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเนี่ยไม่ใช่เพื่อนบ้านเพื่อนแต่กำลังจะไปตามหาเพื่อนคุณในบ้านของชาวบ้านเขาครับดูนะคะอยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางแล้วดูโอ้มาแล้วให้ชาวบ้านชาวช่องเขาเดือดร้อนอันน่ะนอนอยู่ใต้เตียงเอกแขนกเลยเห็นยังทักดิฮัลโหลเซ่ฮัลโหลหน่อยเซ่ฮัลโหลหน่อยไหนเล่าก็นั่นไงเห็นตาแป๊วแววอย่างนั้นน่ะอันนี้ใครตัวเงินตัวทองแล้วบอกเพื่อนผมโอ้ยคุณรัชนีคุณก็วันก่อนก็เห็นคุณเดินออกจากบ้านแล้วใครก็ไม่รู้อ่ะคุณตบผมเลยดีกว่าถ้าคุณจะด่าผมขนาดนี้เนี่ยคุณตบผมเลยดีกว่าโอ้ยนี่เขาพยายามจะปีนออกแล้วนะแต่เขาออกไม่ถูกเลยเขาไม่ยอมให้จับโดยดีนะครับคือเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคุณป้าท่านหนึ่งนะคะอยู่ชลบุรี
แกตกใจเข้ามาในห้องนอนเจอตัวเงินตัวทองอยู่ก็เรียกกู้ภัยมากู้ภัยก็พยายามจะจับนะคะมันก็ไม่ยอมค่ะปีนจะปีนหน้าต่างออกกว่าจะจับได้นะคะข้าวของอุ้ยล้มระเนระนาดดูค่ะมายังไงก็ไม่รู้นะคะคุณป้าสุมนรัตน์บอกว่ามันน่าจะหนีน้ำท่วมมาแล้วก็ขึ้นมาตามท่อนะคะแกก็โอ้โหช็อกมากเลยนะคะไม่คิดไม่คาดไม่คิดว่าจะมีตัวเงินตัวทองเข้ามาแอบอยู่ในห้องนอนโอ้โหตัวใหญ่มากดูตามองเออแต่ไม่ได้ทำอะไรเขานะตัวใหญ่จริงนะฮะมาให้โชคให้ลาบคุณป้าบอกครับมาให้โชคให้ลาบนะลูกนะชื่อกับเงินกับทองอยู่แล้วตัวเงินตัวทองเอาเรื่องต่อไปครับไปดูแหมมีรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะของรัสเซียค่ะไปดูนะครับเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้คนเนี่ยเข้าไปดูนี่ฮะผู้ประกาศสาวกำลังประกาศตาสวยสวยอุ้ยนักข่าวรัสเซียเขาขาวเนาะตาโตตาโตตาโตขาวใช่ไหมค่ะนะฮะประกาศอ้าวใครมาครับอย่าบอกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้อันนี้กำลังออกอากาศอยู่ใช่ไหมอุ้ยอะไรอ่ะตกใจเขาตกใจนะฮะห้องส่งมาไงสมาธิเดี๋ยวดูเอ้ยครับตัวอะไรเอาปีนขึ้นมาข้างบนเลยฮะหมาครับเจ้าหมาใครอ่ะหลุดเข้ามาในห้องส่งไม่สามารถรู้ได้ว่าหมาใครนี่แหละครับแก้สถานการณ์แล้วต้องทำยังไงคะต้องเป็นคนรักสุนัขขึ้นมาทันทีครับเอาผมว่าเนี่ยฮะในสถานการณ์แบบนี้นะก็จริงๆต้องเป็นหมาของเป็นความน่ารักนะไม่ผมคิดว่าเป็นความน่ารักถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ใช่เรื่องหลุดหรือเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะในแง่ของการทำรายการมีคนแกล้งเธอหรือเปล่าแกล้งหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือพอเป็นคลิปออกมาเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาขึ้น YouTube ให้คนชมเนี่ยนะครับคนดูคนเข้าไปดูกันถล่มทลายคนไปดูกันถล่มแค่นี้คุณรัชนีแค่นี้คนชอบดูอะไรที่ประหลาดประหลาดคนอะไรที่หลุดหลุดไม่ได้ตั้งใจหลุดหลุดไม่ได้ตั้งใจใช่ไม่ได้จัดฉากเอาแบบธรรมชาติใช่ครับคุณลองนั่งนั่งอ่านนั่งรายงานไปเนี่ยแล้วคุณก็ทำอะไรหลุดสักอย่างบางอย่างก็ลองดูผมว่ามันก็น่าจะน่าสนใจนะอะไรจะหลุดได้บ้างอะคะก็แล้วแต่ไงอะไรที่มันหลุดได้คุณก็ผมจะไม่บอกอะไรได้ละนี่ไงนี่ไงหลุดละอะไรคลิปเรามีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะให้เห็นชัดๆยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดอันนี้คลิปอันนี้เขาเรียกคลิปใช่ไหมถ้าหลุดอ่ะนี่อันนี้คลิปหลุดเออคลิปหลุดมือนะคะอ้าวหมดเวลาไปทีเดียวกว่าพักกันสักครู่หนึ่งค่ะผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงเกษตรดีมีตังวันนี้เอาใจคนที่ชอบสมุนไพรไทยนะคะโอ้ผมชอบมากเลยนะอะไรบ้างช้างกระทืบโลงพญาเสือโคร่งค่ะอันนี้พญาเสือโคร่งเนี่ยแบบโอ้โหช้างกระทืบโลงนี่ยิ่งหืมคืออะไรคุณเคยเห็นช้างตกมันไหมโอ้โหยังไงยังงั้นทืบเลยใช่ไหมเขาว่ากันนะเขาว่ากันแล้วอะไรล้มๆนะฮะพญาเสือโคร่งแล้วมีอะไรล้มๆอีกอันนึงอ่ะอันนั้นน่ะเหรออันนั้นอ๋อโดให้รู้ล้มเหรออ๋อชอบอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันให้ครบไงแล้วมันมีอะไรอีกอ่ะมันเยอะมันเยอะมันเยอะเยอะใช่ไหมไม่รู้จะเยอะเท่ากับพี่ปุ๋ยเขาหรือเปล่านะคะพี่ปุ๋ยนี่อยู่กระบี่ค่ะหลังบ้านแกนะคะเต็มไปด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดเก่งมากเลยนะคะวันนี้ดีแท็กสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะจะพาไปรู้จักกับพี่ปุ๋ยที่กระบี่ไปกันค่ะตายไปทางไหนแล้วเนี่ยนี่มามีรูอยู่หน่อยนึงเนี่ยมาครับมาทางเนี้ยโอ้เห็นเล็กๆน้อยๆนี่มุดอย่างเดียวเลยนะอ้าวเอ๊ะไม่มุดจะไปทางไหนได้ล่ะแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยอ้าวถึงบ้านคนมั้ยล่ะเนี่ยถ้ารู้ก็พากลับไปแล้วมั้งอ้าวนี่หลงเหรอเนี่ยเอาก็หลงสิไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยตายแล้วถ้าหลงอยู่ในนี้นานๆเกิดมีลูกมีเต้าขึ้นมาจะเอาเสื้อผ้าที่ไหนให้ลูกใส่ล่ะหลงอยู่กับผู้ชายเนี่ยมันก็2ต่อ2ด้วยจะคิดมากไปหรือเปล่าเนี่ยก็คิดไปก่อนต่อให้อยู่กับคุณ2คนนะผมคบลิงดีกว่าโอ้โห
โหดจะดูถูกเราตกลงไปทางไหนเนี่ยอ่ะก็ไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวดูหาทางออกอุ้ยมาจากไหนแล้วนั่นน่ะเออหมดแล้วพี่พอดีเลยพี่เป็นคนป่าเหรอไอ้คนป่าทำไมใส่เสื้อผ้าเอ้าไอ้คนป่าเจ้าของสวนที่นี่เอ้าสวนอะไรนี่มันป่าไม่ได้ป่าหรอกนี่สมุนไพรทั้งนั้นเลยไหนสมุนไพรนี่อะไรนี่คือสมุนไพรอันนี้มันวัดไหนมันวัดชพืชนี่มันวัดชพืชใช่ถ้าบางคนที่ไม่รู้ค่าก็จะคิดว่าเป็นวัดชพืชเอ้ยเดี๋ยวพระอยู่กี่องค์อะอะไรวัดชพืชมันไม่ใช่วัดแบบนั้นอันนี้คือของที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่มีคุณค่ากับคนอื่นวัดชพืชแล้วยังไงไม่มีคุณค่าแต่ว่านี่เขามีคุณค่านะคะเขาชื่อบุงหงานาราบุงหงานาราค่ะเอาไปทำอะไรอะคะใช้ให้สัตว์กินได้มีโปรตีน 18% เลี้ยงแพะเป็ดไก่ก็สามารถกินได้เหรอค่ะขอดูหน่อยได้ไหมคะแล้วกินแล้วมันเป็นยังไงฮะผลตัวที่เกิดกับพวกสัตว์ที่กินก็ระบบการย่อยอาหารก็จะดีมากเหรอค่ะโอ้นี่พี่ชื่ออะไรฮะพี่ปุ๋ยจ้ะพี่ปุ๋ยปลูกสมุนไพรเหรอใช่ค่ะโอ้นี่พี่ยังมองหญ้าเป็นสมุนไพรได้นี่ผมว่าไม่ธรรมดานอกจากบุงหงานาราแล้วก็ยังมีหลายอย่างค่ะที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าโกศลยอดโกศลนี้สามารถเป็นอาหารให้สำหรับคนกินได้ฮะค่ะพยาธิขับเสมหะโอ้หมากนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอค่ะไอ้หมากที่คนแก่คนเฒ่ากินสมัยก่อนใช่ค่ะโอ้มันฆ่าพยาธิขับเสมหะได้ด้วยถึงว่าทำไมเขากินหมากกันเนาะแต่เขาเคี้ยวแล้วเขาคายไม่ใช่หรอบางคนก็กินน้ำนะคะน้ำกลืนกินกับพลูที่เรายังไม่ได้พูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างอะก็มีบอระเพ็ดบอระเพ็ดเป็นยาอายุวัฒนะอายุวัฒนะขมๆอะนะค่ะขมๆค่ะโอ้กินยังไงอะผมเคยกินตอนไหนอะตอนอายุประมาณสักขวบกว่ากินยังไงอะฮะกินตอนนั้นแม่แบบรำคาญไงทำไมอะมันกินนมจังเลยแม่เอามาทาเออแล้วคุณกำพูก็โหกินเข้าไปแบบตั้งแต่วันนั้นอะไม่กล้ากินนมอีกเลยยาลมยาลมเลยทุกวันนี่เห็นก็ไม่ได้นะไม่กล้าใกล้เลยเอาคุณลองเปิดออกมาสิผมเอาแบบมีมรเพชรไหมคะจะทาว้ายเป็นยาอายุวัฒนะว้าวโอ้โหแต่มันใสแน่วเลยเนาะหวานไหมหวานหวานเหมือนอะไรหวานเหมือนอะไรหวานเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะเจ็บเลยก็มันเป็นช่วงนี้น้ำผึ้งเดือน5เดือน6โอ้ถึงว่าสิมันได้หามหวานมากเลยชนิดแต่ว่าน้ำผึ้งของพี่ปุ๋ยเนี่ยขายแบบนี้ก็ขายใช่ไหมแบบนี้ก็ขายอันนี้ขวดเท่าไหร่ขวดละ200ค่ะ200บาทโอเคค่ะแล้วมีเอาไปทำอย่างอื่นอีกไหมคะทำอย่างอื่นก็เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสบู่สมุนไพรสบู่น้ำผึ้ง สบู่น้ำผึ้งทุกตัวจะผสมน้ำผึ้งหมดเลยค่ะโอ้เหรอมันมีผลดีต่อผิวพรรณด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าสรรพคุณของน้ำผึ้งนี่จะบำรุงผิวพรรณรักษาแผลที่เรียกว่าผิวสีน้ำผึ้งใช่ไหมใช่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่นี่โอ้นี่มันน้ำผึ้งเน่ามั้งเนี่ยน้ำผึ้งมันไม่มีเน่าหรอกมีแต่น้ำผึ้งเดือน5แล้วสบู่เนี่ยนอกจากน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมแล้วพี่ผสมอะไรอีกก็มีสมุนไพรค่ะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสบู่สมุนไพรที่ผสมขมิ้นพลายแล้วก็ทองคำอุ้ยแล้วทองคำปลูกตรงไหนอะคะพี่ปุ๋ยทองคำที่ซื้อหาซื้อมานะคะนึกว่าปลูกได้ด้วยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสบู่ฟักข้าวผสมน้ำผึ้งด้วยค่ะนี่แล้วก้อนสีดำๆนี่คืออะไรสีดำๆนี้ก็จะเป็นมังคุดค่ะมังคุดเอาส่วนไหนของมันคะส่วนเปลือกค่ะเปลือกมีประโยชน์ยังไงอะเพราะว่าเปลือกจะมีรสฝาดสรรพคุณของเปลือกมังคุดที่มีรสฝาดก็จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียค่ะอ
ที่ไหนครับพี่มีขายมีจำหน่ายที่นี่ที่ศูนย์เรียนรู้แล้วก็ที่ตลาดเกษตรถ้าพี่จำหน่ายที่นี่ใครจะมาซื้อไหวกระบี่กรุงเทพ800กิโลเมตรอ้าวแล้วคุณมาถึงที่นี่ได้ยังไงคะเออก็ดูจากแฟนเพจดูจากแฟนเพจพี่ไงอะไรนะชื่อเพจศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาดินบ้านเขาดินแล้วก็กด GPS มาเลยนี่พี่สร้างขึ้นมานี่เป็นเพราะเอ๊ะทำไมรู้ว่าจะต้องทำเพจทำอะไรแบบนี้ครับพี่ค่ะมีอยู่ช่วงนึงสำนักงานเกษตรจังหวัดได้เชิญไปอบรมที่สำนักงานนะคะเพราะว่ามีดีเทคเข้ามาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเพจการถ่ายรูปให้รูปยังไงออกมาสวยแล้วก็สร้างเพจเป็นของตัวเองแล้วก็โปรโมทสินค้าอ๋อพี่เป็นดีแท็กอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ใช่ค่ะโอ้ที่บ้านเราเห็นรูปสวยเราก็มาเลยแล้วในเพจเนี่ยมีอะไรขายบ้างอะคะก็มีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแล้วก็กิจกรรมของศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีสไลด์อินโดค่ะแล้วที่นี่ก็คือให้คนมาดูงานได้ตลอดเลยมาดูงานด้วยส่วนหนึ่งที่นี่จะเน้นแบ่งปันองค์ความรู้มากกว่าที่จะทำเป็นธุรกิจนะคะแล้วก่อนที่จะมีระบบออนไลน์ดีแท็กมาสอนอะไรให้เนี่ยแล้วค้าขายกันยังไงอะคะก่อนหน้านี้ก็เน้นตัวเองออกไปสู่สังคมข้างนอกแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ติดรถไปด้วยหลังๆก็พอมีเว็บเพจมี Facebook มี LINE อย่างเงี้ยค่ะก็ได้โฆษณาผ่านคนก็แห่เข้ามาหาเราแล้วบางครั้งเราออกโปรโมทไปว่าวันนี้มีสละมีผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นนะครับก็มีลูกค้าติดต่อมาถึงบ้านค่ะไม่มีช้างกระเทือบโรงให้พี่กำพูนะคะมีแต่น้ำผึ้งเขามีหมดอายุวัฒนะอยู่ในสวนเขามีหมดแล้วทำไมเหรอทำไมพี่ไม่เขามีหมดแต่เขายังไม่ได้เอามาผสมสูตรแปรรูปเขายังปลูกดิบๆของเขาในสวนเนี่ยมีหมดค่ะค่ะค่ะผมเหลือไปเห็นละโอ้มีโดไม่รู้ลมด้วยมีอะไรด้วยแต่ผมไม่กล้าขอคือจะหาว่าเสื่อมว่างั้นเถอะคือถ้าผมบอกไปพี่มีไหมเขาก็จะหาว่าไอ้นี่มีปัญหาเราก็พูดยากอะเรื่องอย่างนี้พูดแบบนี้เราก็ไม่กล้าบอกใครเนาะเราก็ไปหาซื้อเอาตำร้านครับขายสมุนไพรทั่วไปแอบไปตอนกลางคืนนะท่านผู้ชมครับสี่ห้าทุ่มอ่ะโอ้ยไปดึกๆหน่อยครับเรื่องพวกนี้มันไม่ได้กินเสร็จแล้วไงครับฮะกินแล้วเป็นไงกินสี่ห้าทุ่มอ่ะกินแล้วหลับปุ๋ยสบายจริงลืมถามไปว่าเอานี้มันเป็นยาทำให้พักผ่อนครับคือบอกว่าคืออย่าไปคิดอะไรมากปลงๆแล้วก็หลับอย่างนั้นแหละฮะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะคู่ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงกินเที่ยวเลี้ยวล้อกินเที่ยวเลี้ยวล้อวันนี้นะคะใครที่ชอบทุเรียนชอบไหมทุเรียนเนี่ยของเรียกว่าของชอบเลยอ่ะชอบใช่ไหมคะไม่รู้ใครไม่รู้สิผมว่าไม่ค่อยมีมั้งคนไม่ชอบทุเรียนแต่บางคนก็เหม็นนะเหม็นเหรอบางคนแพ้กลิ่นถ้าเหม็นเรามาทางนี้ ครับจริงๆนะฮะใครไม่กินผมปกติเนี่ยปอกทุเรียนไม่เป็นนะค่ะล่าสุดนี่ทำเป็นแล้วนะโอ้พัฒนานะโอ้ยทำเป็นแล้วมีพัฒนาการนะเนี่ยไปปลาจีนไงเสร็จแล้วเขาก็ฝากทุเรียนมาทกสใช่ไหมท่านรองสมเกียรตินะฮะฝากทุเรียนมาแล้วก็เอายังไม่สุกก็มาตั้งไว้ที่บ้านฝากมาวันไหนที่คอนโดหลายวันละหลายวันละวันไหนล่ะฮะวันไหนบอกมาก่อนหลายวันแล้วก็เอาเป็นวันสักวันนึงใน7วันเนี่ยชื่อวันอะไรทำไมอ่ะพูดมาจำไม่ได้จะเล่นมุกฮะจะเล่นมุกพูดมาเลยพังวันไหนก็ได้อ่ะเอาวันพุธอ่ะยังไม่สุกค่ะทำไมอีก2วันถึงจะเป็นวันสุกอ๋อครับมันเลยเลยสุกมันก็ไม่สุกมันเพิ่งมาสุกเอาที่หวังตัวเองไม่ยอมชงให้คนอื่นเลยจะเล่นตัวเองอย่างเดียวเลยอ่ะครับเป็นพวกไส้เดือนไงเรียกตัวเองยังไงไส้เดือนเป็นยังไงอุ้ยคุณไม่ต้องรู้หรอกจริงเหรอมันเล่นตัวเองยังไงอะคะผสมพันธุ์กันเองเหรอเอาคุณไม่เคยรู้เลยอ๋อจริงเหรอไส้เดือนเนี่ยในตัวเดียวกันเนี่ยมันผสมพันธุ์ของมันมันมีสองเพศเหรอคะมันไม่ง้อไอ้คู่มันไม่เคยไปง้อใครเลยตัวอื่นใช่อ๋อเหรออยากเป็นไหมมันทูอินวันเลยนะอยากเกิดเป็นไส้เดือนไหมมันก็ดีนะมันจะดีนะมันไม่ต้องมีค่าสินสอดทองมันอะไรวุ่นวาย
เอาชอบทุเรียนเดี๋ยวพาไปดูต้นทุเรียนผมกำลังพูดเรื่องผ่าทุเรียนอ๋อเหรอเออว่ามันอุ้ยปรากฏว่าไปต่างจังหวัดกลับมากลิ่นคุ้งไปทั้งห้องมันสุกพอมันสุกทำยังไงล่ะวันไหนล่ะวันที่ผ่าวันศุกร์แหละจบผ่าโอ้โหเป็นสวยไหมสวยไหมสวยเลยออกมาสวยเลยนะฮะวิธีผ่าก็คือล่องของมันมีล่องปึ๊บเราก็เอามีดคมๆนะกรีดไปตามล่องจะไม่โดนเนื้อนะคะใช่ครับแต่ว่าต้องตัดหัวตัดท้ายก่อนนะตัดท้ายเอาขั้วไปจับตัดท้ายปั๊บกรีดปึ๊บ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 สักพักปึ๊บออกได้เลยสวยเลยครับแล้วกินทันไหมอ่ะตั้งลูกใหญ่ไม่ทันถ้ากินไม่ทันนะคะทุเรียนนะคะถ้ากินไม่ทันอย่าพยายามไปกินให้มันเยอะท่านที่มีน้ำตาลเป็นเบาหวานและน้ำตาลจะขึ้นความดันอะไรต่างๆนะคะให้ใส่กล่องพลาสติกค่ะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นแล้วใส่เข้าไปในช่องฟรีซเลยครับมันจะกลายเป็นไอติมทุเรียนเหรออร่อยมากแล้วทยอยตักออกมากินค่ะวันละนิดละหน่อยกินไปเรื่อยๆกินได้ยาวคือมันเก็บได้นานนะคะโดยเฉพาะทุเรียนวิธีถนอมวิธีถนอมทุเรียนแล้วก็กินเป็นแบบไอติมได้เลยบ้านเราเมืองร้อนอยู่แล้วเนี่ยฮะเห็นไหมค่ะแค่นี้แหละค่ะรายการเรามีสาระใช่ค่ะมีความรู้ค่ะลาเลยนะครับยังนะคะไปดูต้นทุเรียนอายุ150ปีจังหวัดจันทบุรีอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคตะวันออกที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผลไม้ทั้งทุเรียนมังคุดสละและอื่นอีกมากมายโดยจะคึกคักในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีจึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มของเกษตรกรนำพื้นที่สวนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเช่นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักเขาบายสีแห่งนี้โดยวันนี้มีพี่นงรักมณีรัตน์ประธานกลุ่มให้เกียรติมาเป็นมคุเทศพาชมสวนแห่งนี้ครับผมนี่คุณนะนงรักนะฮะเอาแล้วฮะเจอเรียบร้อยแล้วที่เป็นประธานกลุ่มดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวที่นี่ขออนุญาตนั่งเลยโอเคครับผมที่นี่เราอยากรู้มากเลยครับว่าเราเริ่มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบนี้ได้ยังไงฮะก็คือเริ่มมาจากผลไม้ราคาตกต่ำครับนะคะแล้วเราก็เลยมีทางราชภัฏภัยวันนี้เข้ามาสอนให้การรวมตัวกันแล้วก็จัดทำเป็นกลุ่มท่องเที่ยวหรือกลุ่มผลไม้อะไรเงี้ยค่ะให้ขายคือผลไม้ราคาตกต่ำมากทุเรียนนี่จะอยู่4บาทนี่ตั้งแต่เมื่อปีไหนฮะปีประมาณ3840แล้วค่ะแล้วราคาที่บอกต่ำต่ำนี่คือเจออะไรอย่างเช่นทุเรียนตอนนี้ราคาเท่าไหร่ทุเรียนตอนนั้นชนีอยู่ที่4บาท4บาทหมอนก็10กว่าบาทเท่านั้นเองก็เลยมาตกผลึกโดยการตกผลึกในการเปิดสวนเมื่อปีไหนฮะเมื่อปี48ค่ะเปิดปีแรกนี่พันคนคนแรกปีแรกก็ได้รับการตอบรับแล้วใช่สวนเพราะมันสดสดมันสดกินเลยใช่วันนี้ข้อหนึ่งที่จะคนที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็คือจะได้กินผลไม้ได้กินแล้วเห็นบอกว่ามีอย่างอื่นด้วยมีอย่างสีของเรามีอะไรฮะที่บอกว่าเป็นไฮไลท์เลยทุเรียนโบราณต้นทุเรียนโบราณต้นทุเรียนโบราณนี่โบราณแค่ไหนฮะตอนนี้น่าจะเกือบ200ปีโอ้โหพูดแล้วอยากจะเห็นแล้วฮะนั่นเดี๋ยวเราไปทีละอย่างแล้วเราก็ไปดูทุเรียนโบราณด้วยที่อายุกว่า200ปีเราออกมาจากจุดที่เราคุยกันไปนี้จุดแรกเวลานักท่องเที่ยวมานี่คือจะได้ไปชมอะไรก่อนฮะคือจะเป็นสวนเลยค่ะมีมังคุดทุเรียนให้เราเห็นเลยพาเข้าสวนเลยพาเข้าสวนเลยเห็นมังคุดทุเรียนก่อนเลยใช่โหแล้วช่วงนี้ก็เริ่มจะมีผลไม้เริ่มออกแล้วมาในสวนนี่อันดับแรกที่ได้ก็คืออากาศเลยเนาะอากาศโหเย็นทันทีเลยจากนี้เดินข้างนอกร้อนร้อนอันนี้มังคุดเลยที่พูดถึงจ้ะนี่ก็เริ่มออกกันเพียบเลยครับตรงนี้สวนทุเรียนใช่แล้วข้างหน้าเรานี่คือชะนีค่ะชะนีอันนี้ก็ชะนีอันนี้ก็ชะนีอันนู้นหมอนโอ้มีหมอนหมอนหมอนสังเกตก้นมันแหลมๆเป็นก้นหอยฮะโอ้แหลมๆแต่ชะนีจะปานอ๋อลักษณะเขาจะแตกต่างกันระหว่างชะนีกับหมอนอันนี้เราเอาไม้ไปเตรียม
จะไปสอยลองกองให้ชิมใช่โอ้โหเดี๋ยวเราจะไปชิมบรรยากาศกับลองกองนะแต่ว่าที่ข้างหลังเรานี่นะฮะเห็นบอกว่าเป็นโฮมสเตย์โฮมสเตย์ด้วยใช่แบบชาวบ้านเลยกลางมุ้งสี่หูอันนี้เนี่ยฮะอันนี้เป็นชั้นบนนะเพราะบ้านหลังนี้เกือบ40ปีแล้วโอ้แสดงว่านอกจากเรามาเที่ยวแล้วก็ยังมีที่พักด้วยใช่ค่ะที่นี่เราได้มาตรฐานเรียบร้อยแล้วได้มาตรฐานโฮมสเตย์แบบอะไรนะของมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยโอ้โหอันนี้ก็เป็นอันนึงใช่เรามีทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงมี4หลังค่ะมี4หลัง4หลังแล้วก็รับได้ประมาณ40คนนี่ก็เป็นจุดที่2ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็คือสวนละกำสวนละกำโบราณมันทำไมเป็นโบราณยังไงฮะคือเขาบอกว่าละกำเนี่ยเขาเรียกสาวพันปีครับไม่แก่ไม่ตายอยู่ได้เป็นพันปีโอ้ก็เลยเอามาเขาเรียกมาคล้องจองการเป็นสวนละกำโบราณแต่จริงๆก็คือเขาสามารถอยู่ได้เป็นพันปีเนี่ยนะใช่ค่ะหน้าตาละกำละกำเนี่ยเขาบอกว่าอายุ9เดือนตั้งแต่เล็กตั้งแต่ออกดอกจนกว่าจะกินได้นะ9เดือนอันนี้ถือว่ากินได้ยังกินได้แล้วค่ะจริงๆมันแตกต่างกับคล้ายๆกับสละคล้ายสละแต่ลูกใหญ่กว่าลูกใหญ่ขนก็จะไม่เยอะรกใช่โอ้แล้วรสชาติอันนี้3เม็ด2เม็ดแต่สละส่วนใหญ่จะมีเม็ดนึงสละจะแกะตูดนะครับละกำต้องแกะตรงนี้อ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะละกำเนื้อเขาติดเลยถ้าไปแกะตรงนั้นเดี๋ยวจะเสียนี่แหละข้อดีการมาสวนครับก็คือได้ชิมไปเรื่อยฮะชิมไปเรื่อย อร่อยลองดูขอบคุณครับนู่นเกือบกี่เมตรครับสูงเนี่ยไม่รู้สิไม่เคยวัดเลยจากสายตาเนี่ยบอกว่านี่เท่ากับถึง5ชั้นน่ะพอดีผู้เรียน2คนโอบ150ปีอัพครับผู้เรียนโบราณขึ้นมาด้านบนก็ที่เรายืนอยู่นี่ก็คือศาลปู่เจ้าศาลปู่เจ้านี่เวลาเราเที่ยวมาครับก็ยังได้ความรู้ด้วยได้ความตำนานความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ด้วยโอ้โหฟังดูแล้วได้ทั้งชิมผลไม้แล้วก็รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนที่นี่ตอนนี้ขอเที่ยงแล้วอยากจะขอชิมผัดกะวานที่เราได้เห็นได้เลยต้องขึ้นชื่อพื้นเมืองพื้นบ้านที่นี่ขออนุญาตไปทานเลยได้ไหมฮะในการผัดกะวานมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าอาหารพื้นบ้านใช่ค่ะที่หากินแทบจะไม่ได้แล้วโดยเฉพาะผัดกะวานเป็นไงครับได้รับการตอบรับคนมาเที่ยววันเยอะไหมก็เยอะนะคะแต่เป็นช่วงเทศกาลจะเยอะครับทั้งหมดเนี่ยนะค่าบริการอยู่ที่หัวละ300บาทหัวละ300บาทโอ้แล้วก็ได้ถ้าอีก100บาทก็คือได้อาหารด้วยอยากจะมากินผลไม้สดๆจากในสวนก็แวะมากันได้ในอำเภอท่าใหม่ชุมชนละเขาใบสิงห์จังหวัดจันทบุรีนี่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้าตรงนั้นไว้ครับวันนี้เอาไปกินข้าวต่อแล้วครับวันนี้ไม่ไหวแล้วขอข้าวเพิ่มได้ไหมฮะลาเลยนะครับผมขอข้าวเพิ่มเลยฮะค่ะนี่ฮะผัดกะวานครับผมไม่เคยคิดนะว่าทุเรียนจะอายุยืนเออนะเขาเป็นไม้ยืนต้นไงเนี่ยจะไปปลูกที่บ้านละไปปราจีนมาได้มาแล้วค่ะต่อไปจะทำสวนทุเรียนได้อีก7ปีนะคะมากินกันนะฮะจะเอามาฝากคุณผู้ชมด้วยผมไปหาซื้อกินวันพรุ่งนี้ดีกว่าคือรอกินคุณ7ปีผมว่าก็เขาเพิ่งได้ต้นมาแล้วจะไปปลูกที่101เออก็เรื่องของคุณนะคือถ้าพรุ่งนี้ผมไปซื้อกินแล้วผมไม่รอหรอกรอ7ปีรอไม่ไหวหรอก7ปีจะตายแล้วเหรอก็ยังไม่ถึงขั้นรีบตายเห็นบอกไม่ไหวไม่ไหวหมายถึงว่าโอ้มันทนรอไม่ไหวหรอกมันต้องกินไปก่อนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว7ปีถ้าคุณยังอยู่เดี๋ยวเอามาฝากเอาอยู่สิทำไมจะไม่อยู่ล่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวแต่ถ้าไม่อยู่จริงๆช่วยเคาะโลงด้วยนะเอาเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปดูอาหารของนักบินอวกาศนะคะกินอะไรบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะผู้ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงชาวบ้านร้านช่องอ่ะชาวบ้านร้านช่องวันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะค่ะในโลกของพวกเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยคิดถึง
คนที่เป็นนักบินอวกาศเท่าไหร่ว่าเอ๊ไม่ค่อยมีญาติเป็นไงเออใช่ไหมเออแต่คนที่ขึ้นไปเป็นนักบินอวกาศแล้วใช้ชีวิตอยู่บนนั้นเนี่ยค่ะเขาอยู่กันยังไงในภาวะที่ไร้เขาเรียกว่าอะไรฮะในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเออไร้แรงโน้มถ่วงไร้แรงโน้มถ่วงคือตัวเนี่ยจะลอยไปตามแบบหลายสิ่งหลายอย่างเอาเรื่องอาหารการกินก่อนนะครับเออเขากินกันยังไงเขาทำอาหารไปแบบไหนลองไปดูเรื่องนี้ฮะนี่นะครับก็เป็นผู้บริหารเป็นนักคิดนะครับนักบินอวกาศนะครับบริษัทอาร์โกเทคเขาก็คิดอาหารสำหรับให้ไปทานนะครับในอวกาศนะเป็นเมนูพิเศษก็คืออิตาเลียนลาซานญ่านะครับแต่ว่ากันว่าการเตรียมอาหารให้นักบินอวกาศไม่ใช่เรื่องง่ายเขาก็วิจัยพัฒนาอาหารขึ้นมานะครับมีผู้เชี่ยวชาญนักโภชนาการแพทย์โอ้โหเยอะเลยนะครับจะต้องทำให้อาหารออกมารสชาติเหมือนกับทานอยู่บนพื้นโลกซึ่งจะต้องลดขนาดและน้ำหนักขยายวันหมดอายุของอาหารให้นานขึ้นเป็น 18-24 เดือนด้วยแล้วทำเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมรับประทานส่วนผสมที่ใช้จะเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ใส่เกลือไม่ใช้ของดองหรือเติมสีสันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเขาจะมีการตรวจสอบอุณหภูมิครับค่าความเป็นกรดด่างระดับน้ำตาลต้องทำอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วผ่านการฆ่าเชื้อนะฮะผลไม้ที่นำมาทำสมูทตี้ต้องเลือกที่สุกแล้วก็มีระดับความเป็นกรดกำลังดีเท่านั้นโอ้โหละเอียดมากแล้วก็มีสแน็คบาร์ที่มีส่วนผสมพวกถั่วต่างๆนะฮะซีเรียลแล้วก็อินทผาลัมเป็นวิตามินเสริมให้กับนักบินอวกาศเนี่ยนะฮะคือโอ้โหคิดอาหารนักบินอวกาศนี่ต้องละเอียดและที่สำคัญคือต้องไม่มีน้ำหนักมีเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากดูสิฮะกว่าจะได้กินแต่ละอย่างเนาะนี่เป็นงานวิจัยเลยนะเออคือกว่าจะได้กินแต่ละอย่างนะนักบินอวกาศเนี่ยนะฮะนี่จากแอปเปิลลูกอย่างเงี้ยต้องเอาไปอยู่ในซองใช่ไหมครับแล้วให้คุณค่าอาหารยังอยู่เอาไปอย่างนี้ก็ยังไม่ถึงอวกาศเลยมันเน่าก่อนใช่ไหมใช่ครับต้องแปรรูปเราก็ไม่รู้หรอกเนาะสภาพเวลาขึ้นไปอยู่ที่บอกว่าไร้แรงโน้มถ่วงเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเคยดูสารคดีเหมือนกันคุณชมพูเขาบอกว่าทุกสิ่งอย่างในร่างกายที่ขับออกมาเนี่ยพยายามเอามารีไซเคิลให้มากที่สุดเพราะว่าทรัพยากรในยานอวกาศมันน้อยคือทุกอย่างเนี่ยมันไร้แรงโน้มถ่วงนี่หมายความว่าอะไรก็ลอยได้หมดถูกไหมถูกค่ะอย่างร่างกายเราลอยก็ลอยพูดง่ายๆฉี่ออกมาเนี่ยฉี่ลอยไหมฉี่ออกมาเขาไม่ได้ฉี่เป็นแบบหัวอยู่ในห้องก็คือฉี่เป็นที่เป็นทางเขาว่าฉี่เป็นที่เป็นทางก็ต้องลอยเหมือนกันเออมันจะลอยขึ้นมาไหมก็ลอยเป็นน้ำผ่านอะไรเงี้ยแล้วมันก็ตะวันป้าบมันน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่ใช่ฉี่ล่ะลอยผ่านมาเหลืองมาเลยเชียวเงี้ยเหรอคือเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจะมีการรีไซเคิลแม้กระทั่งปัสสาวะของตัวเองนะเพื่อเอากลับมาเป็นน้ำแล้วบริโภคเข้าไปอีกเพราะว่าไอ้ที่เอาขึ้นไปเนี่ยนะคะมันต้องมีน้ำหนักที่จำกัดแล้วอยู่กันเป็นปีๆอะค่ะถ้าเป็นคุณให้เป็นนักบินอวกาศเอาไหมกินฉี่ตัวเองอะไม่มีไปหรอกพูดเลยใช่ไหมพูดเลยผมไม่เห็นความคือไม่ต้องไปหรอกให้เดือนละแสนอะไม่ไปฮะอยู่รับเดือนละ 200-300 ที่นี่ดีกว่าครับเดือนละ 500,000 อะไม่ไปครับเงินไม่ใช่ซื้ออะไรทุกอย่างเดือนละ10ล้านอะเอาก็เอาวะขนาดนั้นแล้วก็ตายเป็นตายมีเงินซื้อไม่ได้เลยซื้อไม่ได้มันไม่มากพอโอเคถ้ามากพอซื้อเขาได้นะคะฝากถึงช่องอื่นๆด้วยนะคะจะซื้อกำหูต้องมากพอว่าครับอุ้ยตายละขายขอช่วงนี้นะคะโทรมาภายใน5นาทีนี้จาก10ล้านนะคะจะเหลือ200,000มันเหมือนทีวีช้อปปิ้งไงก็ไม่รู้เอาไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะไปอีกเรื่องนี้อาหารที่อยู่บนฟ้าแบบว่าอู้ไฮโซเราไม่กินค่ะเราจะไปกินอาหารบ้านๆฟู้ดฟอร์เฮาค่ะฟู้ดฟอร์เฮาของดิฉันนะคะก็เป็นอาหารชั้นสูงเหมือนกันเด้อจะไปหาได้มีคลาสมีคลาสต้องขึ้นไปตามยอดไม้นะคะแล้วพี่ทำไมไม่ใส่เสื้อไปหามันฮอนมันฮอนนี่แหละค่ะฟู้ดฟอร์เฮาของดิฉันค่ะไม่ถามอะไรฟู้ดฟอร์เฮาคืออะไรแมงคามเลยเหรอแมงอีนูนอันนี้แมงอีนูนอยู่บนต้นไม้เหรอมันกินใบไม้คุณอภูเป็นแมงอีนูนแบบไอ้นี่มันแมงคาม
แมงจีนูนมันมี2แบบแบบกินใบไม้กับอยู่ในรูกับ อยู่ในขี้ควายมันคนละอันเออเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ๋อกินูนเนาะแมงจีนูนโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาคุณนี่ 4G เลยเนี่ยจีนูนคุณแค่ 4G ที่บ้านมี 5G เหรอมีอะไรบ้างอ่ะจีโปมจีรอเอาไว้เล่นตอนเขาเห็นหน้าไหมไม่เขาไม่เห็นหน้าเออเอาใหม่คัดนี่พอมารวมกันแล้วนะคะคุณกำพูตั้งกระทะให้ร้อนอุ้ยตายแล้วเทลงไปค่ะแล้วก็โรยเกลือนิดๆทารุณกรรมมากฆาตกรรมหมูดีๆนี่เองนะคะนี่ต้องไปส่องหาอย่างนี้เลยเหรอเขาเป็นการไต้เขาเรียกว่าไต้ไต่หาแมงอีนูนนี่อยู่เชียงใหม่นะเนี่ยเขากินใบไม้เห็นใบไม้แหว่งไหมเขากินใบไม้ค่ะเพราะฉะนั้นเรากินเขาได้อุปกรณ์เขานะฮะอุปกรณ์หาแมงกินูนเนี่ยคือเขาจะออกหากินกลางคืนไงก็ต้องหาที่ใช้ไฟส่องแล้วนี่ฮะเฮ้ยนี่ผมว่าน่าจะเป็นไอเดียสุดยอดเลยนะเนี่ยอุปกรณ์หาแมงกินูนเนี่ยก็ใช้ขวดน้ำใช้แล้วนี่แหละเขย่านิดเดียวมันก็ลงมาแล้วเนี่ยแล้วเขาใส่อะไรไว้ในขวดน้ำอ่ะอันนี้อะไรอันนี้นอนเฮ้ยหาหนอนมากินด้วยเหรอหนอนคือไม่ใช่แมงจีนูนไม่ได้กินหนอนนะคือหนอนเนี่ยมันก็กินใบไม้เหมือนแมงจีนูนแล้วจะไปเอาหนอนมากินด้วยเหรอไม่มันก็ถ่ายมาให้ดูเหมือนกันแหละโอ้ยคิดว่าไปถ่ายว่าเอาไปเก็บหนอนมากินด้วยใครจะกินหนอนล่ะคุณว่าไงโอ้ก็บ้านคุณนั่นแหละเห็นชอบจังเลยหนอนเหรอถ้าเป็นหนอนภาคใต้อะกินตัวใหญ่ๆมันนั่นแหละเออพูดแล้วขนลุกเห็นหนอนเมื่อกี้พูดแล้วน้ำลายไหลดูสิขนลุกเลยหนอนเมื่อกี้ทำไมอ่ะใช่คนตั้งเลยครับทำไมอ่ะเกิดประสบการณ์อะไรไม่ดีว่านอนนะเป็นยังไงอะคะพี่มันเคยไต่ไงเคยไต่ไต่คอหลับอยู่เคยไต่นอนไต่แล้วแบบโอ้ยคนหัวลุกตื่นขึ้นมาแล้วเห็นมันไต่อยู่มันไอ้หนอนใบไม้เขียวๆอ่ะมันอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละไอ้หนอนกระดึบกระดึบนึกว่าคุณกลัวตอนเข้าห้องน้ำแล้วตกใจอ๋ออ๋อห้องน้ำไม่เคยเจอหาไม่เจอหมดหรือยังได้อีกข่าวนึงครับเรื่องแมงอีนูนไปแล้วอีกเรื่องนึงนะครับแม่คนที่เป็นเจ้าของ Facebook นะฮะเจ้าของ Facebook Mark Zuckerberg เรียนจบแล้วนะครับอะไรหลายท่านอาจจะนึกว่าจริงเหรอเขายังเรียนไม่จบอ่ะใช่นี่ไงผมเคยFacebook ให้เราใช้ตั้งแต่เรียนยังไม่จบเลยหรอถูกต้องอ่ะไปดูเรื่องนี้ครับไม่น่าเชื่อนี่คนนี้ครับพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะพ่อหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อนี่แหละครับอันนั้นเจ้าพ่อ Facebook มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับไม่ใช่มาร์คซักเกอร์เบียร์นะฮะมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับมาร์คซักเกอร์เบียร์นั่งอยู่ในห้องส่งครับสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเรียบร้อยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะเมืองแคมบริดจ์นะครับอะไรนะเมืองแคมบริดจ์แคมบริดจ์ไม่ใช่แคมบริดจ์จะบ้าเหรอมหาวิทยาลัยอะไรแคมบริดจ์เคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์อะไรนะรัฐแมสซาชูเซตส์เขากล่าวอะไรอ่ะจบปริญญาเก่าอยากฟังอ่ะเขากล่าวเดี๋ยวให้พี่กำปูให้พี่กำปูแปลสดครับโอ้โหแล้วคนมาดูเยอะจังอ่ะมาดูกลางร่มมาดูเลยครับแฟนคลับเหรอคะก็คงจะเป็นแฟนคลับเขาแล้วครับสิ่งที่พ่อแม่นี่โอ้ยภาคภูมิใจมากนี่พ่อแม่ลูกฉันมันทำไมเก่งเหลือเกินโอ้ยภูมิใจตั้งแต่ยังไม่จบแล้วล่ะลูกเอ้ยนี่แหละฮะนี่ทำธุรกิจตั้งแต่อายุเท่าไหร่เองเท่าที่ทราบเนี่ยเขาพอเข้าปีหนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มต้นทำ Facebook ขึ้นมาเพื่อคุยกันกับเพื่อนๆก่อนไม่ได้คิดอื่นไกลแต่ปรากฏว่ามันได้รับความนิยมก็ขยายครับขยายไปออกลามไปทั่วโลกเขาเนี่ยเลยดรอปเรียนเอาไว้ดรอปเรียนนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ผ่านมาระยะหนึ่งก็มาเรียนต่อจนจบแต่ว่ารู้สึกมหาวิทยาลัยเนี่ยจะให้ปริญญาแบบเป็นกิตติมศักดิ์ไปเลยนะเพราะเก่งเหลือเกินนะครับลูกศิษย์คนนี้เก่งเหลือเกินฮะหน้าตาน่าเอ็นดูคนอะไรก็ไม่รู้นะหน้าตาเขาดูเนิร์ดเนิร์ดนิดนึงเออใช่นะเนิร์ดฉลาดอะไรอย่างเงี้ยดูทรงผมคือไม่ฉลาดไม่รู้จะว่ายังไงอะทุกวันนี้พวกเราก็ติด Facebook กันงอมแงมเนี่ยติดมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยนะฮะเออนะฮะติดชนิดที่เรียกว่าก่อนนอนโพสต์ก่อนครับตื่นอะนอนก่อนนอนโพสตื่นโพสไม่โพสก็เช็คนะเช็คโพสก่อนก่อนกินโพสถ่ายกัน
ส้มตำไทยส้มตำลาบไทยยังกับว่าไม่เคยกินลาบมาก่อนในชีวิตใช่ถ่ายเสร็จโพสกว่าจะได้กินเนี่ยพิธีกรรมเยอะมากแล้วกินอยู่นะถ่ายรูปไหนเพื่ออะไรบางทีช้อนเนี่ยเพื่อเอาภาพนี้ขึ้น Facebook พวกเราเพื่อฮะเพื่อเอ้าถามใจว่าเพื่ออะไรไม่รู้เพื่ออะไรจะทำไปเขาทำกันไงเราก็เลยทำมั่งก็ว่ากันไปทำตามกันไปนั่นแหละแต่ที่แน่ๆรวยมหาศาลนะครับรายได้ของเขาเนี่ยมหาศาลถือว่าเป็นเศรษฐีระดับท็อปของโลกเลย อยู่ในระดับท็อปของโลกเลยนะเด็กอายุแค่เนี้ยเพิ่งจะจบมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่น่าเชื่อใช่ไหมไม่น่าเชื่อใช้เวลาในการทำเฟซบุ๊กเนี่ยมีสักกี่ปีเชียวน่าจะ 5-6 ปีนี่มั้งไม่นานนะไม่นานท่านผู้ชมฮะที่เห็นเราทุกวันนี้เรานึกว่ามันนานไม่ใช่นะมันเร็วสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่สมัยบวชพญาไทยจุฬาครับเราใช้เกิดทันไหมเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์ช่างกล้องของเราโอมก็ไม่ทันโปรดิวเซอร์ไม่ทันคอมพิวเตอร์สมัยเราเรียนเนี่ยบวชจุฬาต้องใส่ดิสไปนะใส่ดิสไปเวลาจะใช้ก็เสียบดิสแคทเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ไม่มีช่องเสียบดิสแล้วนะแล้วก็โหลดมาแล้วก็พิมพ์ปักนี่เขาไม่ใช่บวชจุฬาธรรมดาเขาพิมพ์ดีดด้วยคุณอะเออใช่ถ้าเป็นนักข่าวตอนแรกพิมพ์ดีดเป็นนักข่าวตอนแรกอยู่ทำเนียบรัฐบาลใช้พิมพ์ดีดนะพิมพ์ดีดคนละเครื่องปั๊บนะสมัยก่อนแล้วลอกเพื่อนทำไงลอกเพื่อนลอกเพื่อนลอกข่าวอ่ะทำไมอ่ะพิมพ์ดีดลอกกันได้ไหมพิมพ์ดีดลอกยังไงอ่ะก๊อปปี้ยังไงก๊อปปี้เอาสีหลอกเอาไอ้ไม่ไอ้เครื่องสีหลอกยังไม่มีก๊อปปี้ยังไงไอ้กระดาษสีอ่ะกระดาษที่เขาเรียกกระดาษก๊อปปี้ไงอ๋อทับปึ๊บนี่แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช้แบบนี้แผ่นเดียวนี่แหละส่งแฟกกันทั้งทำเนียบข่าวเดียวส่งทุกสำนักแต่สมัยนี้ copy and paste ส่งเมลฟรึบจบเลยนะคะมันไวมากเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาไปดูร้านขนมปังพลังงานแสงอาทิตย์อันนี้เหมาะกับบ้านเรามากเพราะว่าบ้านเราแดดแรงสักครู่นึงค่ะคู่ข่าวเล่าทุกเรื่องช่วงไอเดียบันเจิดว้าวจริงอ่ะค่ะปัญหาหนึ่งที่บางทีเนี่ยนะครับพวกเราอาจจะมองข้ามแต่ว่าสำหรับเด็กๆเนี่ยสำคัญบางทีเวลาเราล้อเด็กเนี่ยนะฮะหรือว่าเด็กเนี่ยเวลาจะไปหาหมอนี่เด็กไม่อยากไปเลยนะไปโรงพยาบาลนี่เด็กจะกลัวมากขนาดป่วยนะพอบอกจะไปหาหมอไม่อยากไปหาหมอกลัวหมอฉีดยาหมอฉีดสมัยก่อนนะเจ็บนะเข็มมันแบบว่าไม่ได้คมเหมือนทุกวันเนี้ยนะสมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะวัคซีนปลูกฝีใช่ค่ะเออฉีดวัคซีนเขาเรียกปลูกฝีแล้วทำไมจะต้องจิตก็ไม่รู้นะเออเออแล้วเจ็บชิบเป่งเลยเจ็บมากชิบอะไรนะเจ็บชิบเป่งจนกระทั่งเราไม่อยากจะไปหาหมอเออเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยครับปัญหานี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็มีครูที่สอนการแสดงชาวอิสราเอลครับเขาก็พยายามที่จะนำเอาศาสตร์บางชนิดมาทำให้หมอเนี่ยนะฮะหรือว่าทำให้หมอเนี่ยไม่เป็นที่น่ากลัวสำหรับเด็กๆอีกต่อไปครับนึกว่าเพลินว่างั้นเถอะเนี่ยฮะก็เอาภาพของเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวตลกใช่ไหมเอาตัวตลกเนี่ยนะครับไปเป่าเป่าค่ะเป่าไปช่วยนะครับทำให้การไปหาหมอสำหรับเด็กๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกสนุกได้บ้างนะครับเขาไม่กระงองแงมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้เขาเอามาถ่ายทอดให้กับวงการแพทย์ของไทยด้วยนะซึ่งวิธีการนี้น่าสนใจสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กให้กับผู้ป่วยแล้วก็อบรมให้นะครับแล้วก็ทำกับสำหรับนักจิตบำบัดของไทยด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วก็เรียนรู้เสร็จก็เอาไปใช้จริงนะครับอย่างผู้เข้าอบรมก็คืออาจารย์ปิยวัฒน์นะฮะแกก็ได้เรียนรู้ว่าการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมมีผลต่ออารมณ์ของเด็กไม่น้อยเลยจริงเหรอโอ้พยาบาลแพทย์เนี่ยนะฮะนี่แหละฮะเอาลองฟังเสียงดูนะครับเออเนาะเราก็เปลี่ยนมุมมองอีกแบบนึงก็คือให้สังเกตอาการเด็กสังเกตอารมณ์มียังไงแล้วก็ทำยังไงให้เขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นอยากจะเล่นกับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยครับนี่แหละครับเสื้อผ้าหน้าผมมีส่วนหมดเลยนะคะใช่ฮะมีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับแกก็ประจำอยู่โรงพยาบาลแถวบ้านผมอะค่ะแถวบ้านผมอุ้ยหมอนี่แบบคนขึ้นคือคนอะไรนะคนขึ้นหมายความว่าหมอเนี่ยถ้ารักษาดีปากต่อปากนะ
แล้วคนไข้เนี่ยอยากจะจองคิวหมอหาหมอแล้วหมอนี่นะแกแบบคนไข้แต่ละวันเนี่ยจะไปเข้าคิวยาวมากคอยเข้าหาหมอเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งครับแกก็ไปรักษาปกติฮะตั้งแต่8โมงเช้าใช่ไหมแล้วก็มีคนไข้ไปนั่งรอเต็มเลยคิวยาวเลยนะปรากฏว่าแกก็รักษาไปตั้งแต่8โมงเช้าใช่ไหมจนกระทั่งบ่าย2อ่ะถึงคิวป้าคนหนึ่งแกก็ถามไงเป็นไรอ่ะเอ้าก็เป็นคนข้างบ้านหมอล่ะครับเป็นคนข้างบ้านหมอจะมาตรวจอะไรอ่ะไม่ได้ตรวจอะไรจะมาบอกหมอบอกว่าบอกว่าบ้านหมอไฟไหม้ไหม้ตั้งแต่เมื่อไหร่8โมงเช้าเมื่อเช้าแล้วนี่บ่าย2ทำไมไม่บอกก็รอคิวยาวคิวหมอยาวเนี่ยเขาบอกว่าตามคิวใช่ไหมตามคิวโกรธเข้าคิวโอ้ตายมารอบอกว่าไฟจะไหม้ป้าต้องลำดับความสำคัญต้องลำดับความสำคัญนะคะว่าอันไหนเรื่องด่วนอันไหนเรื่องไม่ด่วนลำดับแล้วแต่เขาให้เข้าคิวไงเวลาพบหมอน่าเห็นใจเอาปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้นะคะการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับทำร้านทำขนมปังนะคะเกิดขึ้นแล้วที่ออสเตรเลียนะคะดูแผงโซลาร์เซลล์สิคะโอ้โหร้านขนมปังเบเกอร์เมสซองนะคะอยู่ในนครซิดนีย์ค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเอาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเนี่ยมาใช้นะคะก็ลดค่าไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับร้านได้มากนะคะและที่สำคัญไฟฟ้าที่เหลือใช้ขายได้ด้วยแล้วเตาอบที่นี่นะคะคือเขาใช้เตาเนี่ยความร้อนประมาณ180ถึง200องศาเซลเซียสคิดดูนะถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องจ่ายเท่าไหร่แต่นี่เขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วอบได้เร็วกว่าไฟฟ้าอีกนะได้เร็วกว่านะคะพอขนมปังออกมาจากเตาปุ๊บก็ทำให้เย็นปั๊บเห็นแล้วน่ากินน่ากินมากเนี่ยค่ะทางร้านเนี่ยมีการขอระดมทุนจากชุมชนโดยให้นักลงทุนในท้องถิ่นร่วมกันลงขันซื้อระบบแผงโซลาร์เซลล์230กิโลวัตต์ราคาประมาณ14ล้านบาทมาติดตั้งไว้ที่หลังคาร้านนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันส่วนใหญ่ของระบบใช้เป็นในกระบวนการทำความเย็นแล้วก็รักษาความเย็นในห้องทำความเย็นด้วยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะคะห้องที่ทำความเย็นเหล่านี้ก็ต้องใช้พลังงานมากที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายแผงโซลาร์เซลล์ก็จะผลิตพลังงานมหาศาลเลยนะคะไม่เช่นนั้นก็จะไม่เพียงพอเนี่ยนะคะวิธีการของเขาลองดูนะสำหรับร้านไหนที่ต้องเสียค่าไฟเยอะๆเปิดแอร์แย่ๆเปิดแอร์ทั้งวีทั้งวันให้ลูกค้าก็ลองโซลาร์เซลล์นะลงทุนครั้งเดียวครับเอาละลากันด้วยความน่ารักของเจ้าลิงตัวน้อยที่เจ้าของจับแต่งตัวทำอะไรกันบ้างจะหล่อเหลาแค่ไหนนะคะลาไปแล้วด้วยภาพนี้ค่ะโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ